ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายช่วงนี้เป็นช่วงของสงกรานต์และสงกรานต์ก็มีประเพณีหนึ่งก็คือประเพณีที่ลูกหลานจะต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณผู้มีพระคุณของลูกหลานทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วลูกหลานก็นำมารวมกันที่วัดเพื่อที่จะได้ให้พระบางสุกุลและถวายจตุปัจจัยทายธรรมเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรดาญาติทั้งหลายผู้มีพระคุณเหล่านั้นฉะนั้นประเพณีสงกรานต์ของไทยนั้นก็เป็นส่วนที่ดีที่ว่าทำให้ลูกหลานนั้นไม่ลืมผู้มีพระคุณที่ล่วงลับดับขันไปแล้วนั่นเองฉะนั้นถ้าครอบครัวใดยังไม่ทำก็ควรจะทำเพื่อเป็นตัวอย่างของบุตรหลานต่อไปเพื่อที่เมื่อเราล่วงลับดับขันไปแล้วลูกหลานจะได้ทำบุญอุทิศไปให้ในลักษณะอย่างนี้เพราะว่าประเพณีอย่างนี้การกระทําอย่างนี้ประเทศไทยเราก็ทํามาเป็นร้อยๆปีแล้วก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมีความสุขมีความเจริญในช่วงเวลาสงกรานต์นั้นด้วยเถิดเจริญพร